นี่คุณเคยดู K1 มั้ย K1 เนี่ยตอนแรกนึกถึงอะไรรู้มั้ยคะวีซ่าคู่มั่นของสหรัฐ คือไม่ใช่นะคนละอย่าง K1 คือกีฬาใช่กีฬาชนิดนึงซึ่งเป็นกีฬาที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่ได้แชมป์ K1 เป็นการศิลปะการต่อสู้หลายแขนงที่มารวมกันมวยไทยมวยสากลคาราเต้คิกบ็อกซิ่งเทควันโดรวมกันหมดคือคนที่แข่งนี้ต้องเก่งจริงๆคือไม่ใช่ว่าแข่งแต่ละประเภทนะคือคุณขึ้นเวทีเสร็จปุ๊บคุณจะใช้มวยไทยตอนไหนก็ได้ใช้มวยสากลตอนไหนก็ได้เอ๊ะคิดว่าท่านี้มันควรจะล็อกด้วยคาราเต้ก็คาราเต้ได้อะไรแบบนี้ผสมผสานกันไปนะคะที่บอกว่าเป็นข่าวดีเนี่ยเพราะว่ามันมีการแข่งขัน K1 World Grand Prix ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะปรากฏว่านักชกสาวจากบุรีรัมย์ค่ะพยาหงอโยธยาไฟยิมหรือว่าน้องปุ้มนะคะจันทการมโนบาลค่ะสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงไทยคนแรกคว้าแชมป์ K1 รุ่น45กิโลกรัมไปได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะซูคาวาระมิยูนักชกญี่ปุ่นนะคะคว้าแชมป์ได้สำเร็จค่ะเป็นหญิงไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำได้ต่อจากบัวขาวบัญชาเมฆแก้ววีรศักดิ์เล็กยิมแล้วก็ก้องนภาวีรศักดิ์เล็กยิมนักชกชายไทย3คนที่เคยได้แชมป์ K1 ไปก่อนหน้านี้นะคะพยาหงเนี่ยนะคะเริ่มต้นชกมวยตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะ9ขวบเลยนะคะแล้วก็เป็นอดีตนักเรียนโรงเรียนกีฬานครราชสีมาปัจจุบันเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะยังมีชื่อเสียงอีกด้านหนึ่งของพยาหงนะคะคือรำมวยไทยไหว้ครูได้อ่อนช้อยงดงามมากเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าได้ฉายาเลยได้ฉายาเป็นพยาหงหรือเปล่านะคะแล้วก็ได้รับการเลือกให้คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติสาขาไหว้ครูมวยไทยสวยงามดีเด่นหญิงในวันมวยไทยปี63มาแล้วแล้วก็ถ้าสังเกตนามสกุลมโนบาลคุ้นคุ้นไหมคะคุ้นมากค่ะเป็นญาติน้องลิซ่าหรือเปล่าจ๊ะลูกใช่ เป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับน้องลิซ่านี่คนบุรีรัมย์เหมือนกันด้วยไงนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยนะคะนี่แหละก็เลยยิ่งทำให้เพิ่มความดังคนก็ไปเสิร์ชหาที่มาที่ไปต่างๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องโฟกัสก็คือเรื่องของความสามารถของน้องอันนี้อันดับหนึ่งหลังจากที่พอคว้าแชมป์มาได้เนี่ยนะคะก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวานนี้